ตรับสีพึ่งไพรดำหลวงปู่ศิราสิริจันโทรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับถือเป็นสีพึ่งรุ่นแรกของท่านจัดสร้างขึ้นปี2564ด้านหน้านะครับจะปั๊มเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ครึ่งองค์ซ้ายมือจะมีคำว่ารวยล้านล้านด้านขวามือจะมีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของตรับสีพึ่งจะปั๊มยันเหนือดวงยันสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวถือเป็นยันเหนือดวงประจำตัวของหลวงปู่ศิรานะครับหลวงปู่บอกว่าให้ห้อยคอก็ได้เหมือนกับเหรียญทั่วไปนะครับไม่ต้องแกะมันซิเมิร์ดหลวงปู่พูดใช้ตบเอาขังขนาดครอบคลุมทุกเรื่องนะครับพุทธคุณครอบคลุมทุกเรื่องจำนวนการจัดสร้างของตรับสีพึ่งรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองคำสร้าง9ตรับเนื้อเงินสร้าง199ตรับเนื้อทองแดงสร้าง2499ตรับและก็เนื้อทองฝาบาทสร้าง2499ตรับนะครับเนื้อทองฝาบาทและก็เนื้อทองแดงสร้างเท่ากันหลวงปู่ได้อธิษฐานจิตในคืนปลุกเสกพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์ขึ้น15ค่ำกวนสีพึ่งในวันเพ็ญถือว่าเป็นวันธาตุน้ำนะครับเป็นสีพึ่งเย็นใครเห็นมีแต่ความเมตตาหลวงปู่สั่งให้กวนตอนกลางคืนในวันไหว้พระจันทร์วันพระใหญ่เพ็ญเต็มดวงนะครับถือเป็นมงคลดีนักสีพึ่งนี้หลวงปู่ทำเองนะครับสั่งให้เอาเทียนชัยในพิธีเหนือดวงเทียนชัยในพิธีบารมีสิริจันโทเทียนชัยในพิธีพระพุทธเจ้า5พระองค์ไพรดำของหลวงปู่เป็นมวลสารหลักนะครับหลวงปู่บอกว่าพุทธคุณ5เรื่องของสีพึ่งไพรดำให้เป็นมหาเศรษฐีพันล้านนะครับให้ได้รับโชคลาภทุกวันและทุกครั้งให้ชนะทุกการแข่งขันทุกสนามทุกเรื่องนะครับให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะครับนี่คือหลวงปู่บอกว่าพุทธคุณของสีพึ่งไพรดำ5เรื่องนะครับมาดูมวลสารที่อยู่ในตรับสีพึ่งถ้าอยู่ในตรับสีพึ่งเนื้อเงินนะครับก็จะมีสีพึ่งไพรดำตะกรุดทองคำ1คู่พระพิฆเนศปางเสวยสุขทรงหอยสังเม็ดพระธาตุข้าวบินเหล็กไหลแก้วโกรธปีนะครับสายศีลในพิธีเสาห้าข้าวก้นบาทหลวงปู่และจีวรหลวงปู่นะครับส่วนที่อยู่ในตรับทองฝาบาทและก็ตรับทองแดงก็จะมีมวลสารที่เป็นสีพึ่งไพรดำเหล็กไหลทองปลาไหลเหล็กไหลสุริยันราชาสายศีลในพิธีเสาห้านะครับข้าวก้นบาทหลวงปู่และจีวรหลวงปู่หลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตเดียวนะครับปลุกเสกสีพึ่งไพรดำหลังจากวันที่21กันยายน2564ท่านเมตตาอธิษฐานจิตโยงสายสินร่วมกวนตลอดพิธีจนเสร็จพิธีนะครับถ้า
่านเมตตาเลือกวันที่22ตุลาคม2564เพราะว่าเป็นวันฤกษ์พรหมประสิทธิ์3ดาวนะครับวันมหาเศรษฐีฤกษ์วันอมฤกขโชคนะครับเป็นฤกษ์ที่ดีที่สุดของเดือนตุลาคมพุทธคุณจะดีขนาดไหนอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล